สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอาจารย์ก็ได้มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วท่านก็คืออาจารย์ดร.ชัยรัตน์โตศิลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คำถามแรกเลยนะคะก็คือหนูอยากทราบว่าอาจารย์น่ะมีความคิดเห็นกับระบบการศึกษาของไทยยังไงบ้างคะในส่วนของระบบการศึกษาไทยนะครับเราจะพบว่ามันยังมีปัญหาอยู่หลายประการเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ระบบการศึกษานี่ยังติดอยู่กับกรอบเดิมๆอยู่คำว่ากรอบเดิมๆก็คือหมายถึงว่ามันเป็นกรอบที่เรายังติดอยู่กับในเรื่องของระบบการศึกษาที่เป็นในเชิงในระบบมากเกินไปเพราะว่าการศึกษามันจะมีทั้งในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัยใช่ไหมครับซึ่งในการที่ติดอยู่กับกรอบของการศึกษาในระบบมากเกินไปเนี่ยก็ส่งผลให้วิถีชีวิตวิธีคิดระบบการดำเนินชีวิตมันก็จะแยกออกจากในเรื่องของชีวิตจริงของบุคคลเพราะว่าชีวิตจริงของบุคคลมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเราสอนแต่ในเรื่องของที่เป็นมิติในเรื่องของหลักสูตรห้องเรียนครูนักเรียนนะฮะแล้วก็การวัดประเมินผลตรงนี้มันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยเอาออกไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับใช่หนูก็คิดอย่างนี้เพราะว่าที่เรียนมาคือแบบว่าตอนประถมใช่ไหมคะก็จะแบบว่าครูก็จะแบบสอนอย่างเดียวเลยหลักสูตรนี้ยังตามนี้อะไรเงี้ยก็คือจะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้แบบคิดเองเท่าไหร่ใช่คือถ้าไม่ได้คิดมันก็จะนำเอาไปใช้ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกรอบเดิมๆหนูคิดว่ามันน่าจะแบบประสบการณ์จริงอะไรเงี้ยน่าจะได้ผลมากกว่าชาวบ้านที่อยู่พ้นวัยเรียนซึ่งหมายถึงพ้นวัยโรงเรียนจะไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณค่าจิตสำนึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรู้เท่าทันการแสวงหาความรู้แล้วก็ความรู้ใหม่ๆนั้นที่จะนำมาใช้ในประกอบการตัดสินใจเพื่อที่จะดำเนินชีวิตในการแก้ความขัดแย้งหรือความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมความรู้ความสามารถเหล่านี้จำเป็นที่ต้องผ่านกระบวนการศึกษาหรือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้แก่ชุมชนแต่ที่ผ่านมากระบวนการเหล่านี้เหลือรอดอยู่ในสังคมไทยไม่มากนักแต่ที่น่าสังเกตก็คือยิ่งระบบการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาสู่ชุมชนมากเพียงใดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนก็จะยิ่งหดหายไปมากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวัดเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมซึ่งการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่เป็นแต่เดิมเนี่ยสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือว่าหากชุมชนเนี่ยแสวงหากลไกที่จะพัฒนาตนเองได้เนี่ยชุมชนก็จะยังดำรงอยู่ต่อไปได้นะครับแต่ว่ากลไกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในการพัฒนาชุมชนสิ่งนี้มันก็จะหายไปด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชุมชนต้องเผชิญกับกระแสของการดึงดูดทรัพยากรจากคนภายนอกนะครับ ออกไปสู่ชุมชนใหญ่นะฮะมันก็ยิ่งเกิดการล่มสลายมากขึ้นเพราะว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากๆต่อการที่จะพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นนะครับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันทำให้การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในชุมชนเนี้ยมันจะเกิดต่อไปได้อย่างไม่ยั่งยืนครับค่ะอาจารย์การศึกษาการเรียนรู้ของชุมชนเนี่ยมีแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไงบ้างคะคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเป็นคำที่นักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีการนำมาใช้ในช่วงทศวรรษที่1990เป็นต้นมานะครับคือก่อนหน้านี้เราจะยังไม่พบคำนี้แต่พอหลังจากนั้นเราจะเริ่มพบคำนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งหลังจากที่เราได้มีการใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมระบบพลังงานต่างๆเนี่ยใช้ไปอย่างไม่ได้วางแผนจนเปลืองไปเรื่อยๆถูกต้องเพราะฉะนั้นในความที่เราเนี่ยไม่ได้คำนึงในเรื่องของการที่จะลดลงของทรัพยากรแล้วก็ความเสื่อมโทรมต่างๆเนี่ยฮะมันก็เลยทำให้ทรัพยากรที่เราใช้กันอยู่แล้วก็ระบบนิเวศต่างๆนะครับมันเริ่มจะเสียสมดุลแล้วนะฮะทีนี้พอมันเสียสมดุลปั๊บเนี่ยในท้ายที่สุดผลกระทบมันก็เริ่มตามมาสู่มนุษย์ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราก็เริ่มหันกลับมามองแล้วนะครับว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีที่จะทำให้ไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เราดำรงชีวิตแล้วเราต้อง
รียกว่าพาราดามนะครับเพราะว่าชุมชนเนี่ยคือแหล่งรวมของความคิดที่หลากหลายที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นที่รวมของความคิดความต้องการและพฤติกรรมที่หลากหลายมากๆนะฮะโดยเฉพาะในชุมชนเนี่ยถ้ามีการเสริมด้วยกระบวนการเรียนรู้การจัดการให้เข้มแข็งก็จะสามารถที่จะหาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและสลับซับซ้อนได้ตามไปด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังช่วยผ่อนปลนในเรื่องของการประนีประนอมความคิดเกี่ยวกับความต้องการที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปได้ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนกันมามากพอสมควรแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชนัตโตศิลามากเลยที่กรุณามามอบความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ เป้าหมายของการศึกษาที่ดีคือการที่ประชาชนได้มีความรู้ทักษะที่จะนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญอย่างยั่งยืนซึ่งจะต้องมุ่งพัฒนาความฉลาดและความสามารถของผู้เรียนอย่างน้อย3ด้านก็คือความฉลาดทางด้านปัญญาหรือ IQ ความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ และความฉลาดทางสังคมหรือความฉลาดทางจิตสำนึกหรือที่เรียกว่า SQ ซึ่งหมายถึงสำนึกในสังคมแบบร่วมมือและช่วยเหลือกันและรู้จักการทำดีอย่างมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ในการจัดการศึกษาของประเทศไทยขาดความเข้าใจและละเลยความฉลาดทางอารมณ์และสังคมทั้งยังเน้นการเรียนแบบใช้ครูและตำราเป็นศูนย์กลางมีการสอนและความรู้สำเร็จรูปขาดการฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ใช้เป็นทำให้แม้แต่ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาจำนวนมากจึงยังมีปัญหาทางด้านอารมณ์และด้านสังคมสังคมไทยถูกครอบงำด้วยค่านิยมวัตถุนิยมของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมการศึกษากลายเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจผู้เรียนเป็นแรงงานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นโรงงานผลิตแรงงานกลายเป็นการศึกษาระบบสายพานเน้นการแข่งขันหาเงินทำให้เกิดความเครียดและความเห็นแก่ตัวเพื่อได้ปริญญาบัตรอันทรงเกียรตินี้ทำให้การสอบคัดเลือกเข้าสู่ระบบอุดมศึกษามีความสำคัญสำหรับผู้ปกครองและตัวเด็กมีการแข่งขันเรียนพิเศษเรียนเสริมนอกโรงเรียนเพื่อสอบเข้าอย่างบ้าคลั่งแต่ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้สำเร็จรูปหรือใช้กะเก็งผลคะแนนมากกว่าเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจปีการศึกษา2547ถึง2549ของนักเรียนทั่วประเทศออกมาต่ำกว่าร้อยละ50ทุกวิชาผู้เรียนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนที่มีคุณภาพปานกลางจนถึงต่ำและมีปัญหานักเรียนออกกลางคันอีกมากจากเด็กที่เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปีพุทธศักราช2540ทั้งหมดจำนวน 1.1 ล้านแสนคนทั่วประเทศแต่อีก8ปีต่อมามีเด็กที่ไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนถึง 266,000 คนคิดเป็นร้อยละ24ของเด็กที่เข้าตอนแรกปัญหามาจากหลายสาเหตุทั้งปัญหาความยากจนการย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองไปทำงานบางคนต้องเริ่มออกไปทำงานบางก็ตั้งครรภ์มีลูกตั้งแต่วัยรุ่นบางก็เป็นเพราะระบบการศึกษาไทยไม่คำนึงถึงการเรียนรู้ที่ช้าเร็วและความถนัดที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนทำให้เด็กที่เรียนตามเพื่อนไม่ทันและมีปัญหาอื่นๆการสอบไม่ผ่านการเรียนต่อไม่ไหวหรือการไม่อยากเรียนต่ออีกต่อไปประเทศไทยมีโรงเรียนที่มีคุณภาพเพียง369แห่งจากโรงเรียนทั้งหมด 30,000 กว่าแห่งทั่วประเทศซึ่งจะเกิดการแข่งขันเพื่อการได้เข้าศึกษาของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีกว่าเท่านั้นและยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างไม่เป็นธรรมเช่นในภาคอีสานได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาต่อหัวนักเรียนต่ำที่สุดในเกือบทุกระดับขณะที่ทุนการศึกษาและโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันที่มีสัดส่วนที่ต่ำและรวมไปถึงกลุ่มเด็กที่ยากจนจริงๆอีกด้วยการจัดการศึกษาในประเทศส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90คือการศึกษาในสถาบันศึกษาเท่านั้นแต่ไม่เคยให้ได้ความสำคัญกับการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างที่ในประเทศอื่นให้ความสำคัญ